เลือกเหยื่อไม่ทันกำลังเปลี่ยนเหยื่อเลยเอาเลยพี่โยงัดเลยเอาเลยขึ้นนะมันเป็นใช้ปลาขึ้นด้วยมันไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้าเก่งเก่งตีไม่ถึงหวยละเอ้คุ้มเฮ้ย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 เอาไอโยเอาดิไอโยเอาดิหูยมันตามพี่โยก็บอกแล้วเมื่อกี้นี้มันน่าจะออกมามันน่าจะออกมาตอนที่ผมกระตุกอ่ะเอาพี่โยที่เดิมที่เดิมมันไล่เหยื่อพี่เมื่อกี้นี้ยงลบยงลบยงลบนี่ตรงนี้ไปวะเข้าต่อเข้าต่อไม่เป็นไรใช้ได้ก็ใช้ได้เฮ้ยเข้ากลางยกอันนี้เอาแค่ไหนเนี่ยเหยียบได้มั้ยได้มามามาอุ้ยอุ้ยคีบให้หน่อยได้มั้ยได้ๆเดี๋ยวนะยังมันหันไปแล้วแทงดีว่ะไม่หย่อนไม่หย่อนไม่หย่อนใจเย็นใจเย็นอู้หูใจเย็นใจเย็นใช่ดิมันบาดกับไอเนี้ยเดี๋ยวยังมันมีหลายก๊อก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 ใหญ่ว่ะใหญ่กว่าเมื่อกี้มิดมิดโยงโยงคีบตรงลงตรงตามันอ่ะโอเคเข้าสามเหลี่ยมพอดีคีบตาก็ได้ย่องระหว่างตากับฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออตากับคางอ่ะคีบข้างนอกอ่ะไม่อีกฝั่งนึงคีบตาเข้าไปในรูลูกตามันเลยอย่างงั้นก็ได้อย่างงั้นก็ได้โอเคคีบเลยปล่อยนั่นแหละเฮ้ยอุ้ยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เดี๋ยวข้างก่อนเอาขึ้นไปก่อนไหมเอาขึ้นไปเมื่อยจัดจัด7-8 โลแล้วทั้งวันโอ้ยเดี๋ยวยอดเลยครับช่างนี่กี่โลยอดนี่เอาน้อยเลยโอ้ยเหี้ยนี่มีวางไว้ก่อน7-8 โลอ่ะขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยยอดน่าจะประมาณ5-4 โลครึ่งครับโอเคยอดอ่ะบัดเบ็ดคุณปู่โอเคช่างหน่อยมาเบ็ดมาหาพี่จำนี้ทะลึ่งเพื่อนแล้วอะไรนะวิชิอ่ะ9 โลยางพี่ชายยกยกให้มัน48 โลย้ายมันอยู่เฉยๆตึงโก4.8 โลว้าไอ้เหี้ยของกู6 โล4.8ยอดใช่ได้6 โลตัวเล็กกว่านี้นั่นเนี่ยสุดยอด